สวัสดีครับสำหรับต้นนี้เป็นบอนหูช้างด่างเหลืองนะครับต้นนี้เป็นต้นที่หนึ่งจากคลิปที่ทางสวนได้ทำการถ่ายต้นแม่ให้ชมนะครับตอนที่เขายังอยู่กับต้นแม่อันนี้วางนอนนะครับเวลาปลูกจริงมันจะไม่ยาวขนาดนี้เนาะเพราะว่านี่ปลายใบมันจากด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็ที่บอกว่าวางไว้บริเวณกอไผ่นะครับแล้วใบเขาเกี่ยวอันนี้เป็นต้นที่หนึ่งนะครับวัดก็ประมาณ75-80เซนแต่ว่าเวลาเราวางตั้งนะครับเวลาเราชำในกระถางเนี่ยใบเขาก็จะตกจะเอียงออกด้านข้างความสูงเขาก็ไม่ถึงหรอกครับอ่ะนี่ให้เทียบนี่เป็นกรรไกรตัดกิ่งเฟลโก้นะครับเทียบขนาดก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เทียบกับนิ้วมือนะครับแต่ว่าเวลาเราชำถ้าเกิดเราลอกกลับใบนะครับเพื่อนๆลองสังเกตบางส่วนเขาจะลอกกับใบเพื่อลดการคายน้ำเนาะแต่ทีนี้พอเวลาเราลอกกับใบออกเนี่ยทำให้ขนาดของลำต้นเนี่ยบางครั้งมันดูเล็กลงซึ่งบางท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในจุดนี้นะครับนี่ก็4ใบนะครับต้นนี้4ใบคือที่เขาติดจากต้นแม่เลยนะครับพอดีเพิ่งแยกเมื่อสักครู่นะครับก็มีไข่นะครับมีไข่มีปลายไหลที่กำลังจะเป็นไข่นะครับก็มีเขี้ยวนะครับเขี้ยวด้วยก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็สมบูรณ์ดีนะครับสำหรับต้นนี้นี่ก็เป็นไข่แล้วนะครับสำหรับบริเวณนี้ถือว่าสวยนะครับต้นนี้ใบก็ด่างใช้ได้เลยใบใหม่พอดียังไม่กัดสีนะครับเท่าที่ผมดูเบื้องต้นก็ถือว่าด่างกระจายอยู่นะครับแต่ว่าจะสู้ใบรองไม่ได้นะครับอันนี้ใบแรกนะครับใบที่สองใบที่สามนี่เป็นใบที่สี่นะครับสำหรับต้นนี้ถ้าว่าวางตั้งเนาะอย่างน้อยก็จะมีประมาณ50เซนขึ้นแล้วครับสำหรับต้นนี้เดี๋ยวผมช่ำก่อนนะครับชำก่อนพอดีถ่ายบันทึกเก็บเอาไว้เผื่อเวลามีเพื่อนๆสนใจนะครับเราจะได้ให้ดูได้นะครับว่าต้นเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคค่อนข้างถูกใจเลยนะครับต้นนี้พอดีทางผมเองไปต่างจังหวัดนะครับเลยไม่ได้แยกตั้งแต่ตอนต้นเขายังเล็กมีต้นนะครับนั่นเป็นต้นที่สองเดี๋ยวถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะครับ